เจ๊เอ๋ปารีณาไม่ต้องเท้าความไม่ต้องเขย่าขวดรู้กันหมดแล้วใช่นะคะของคุณเอ๋ปารีณาไกรคุปนะคะเมื่อวานศาลฎีกามีคำสั่งให้คุณเอ๋หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทันทีทันทีค่ะแต่เป็นการชั่วคราวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตัดสินในคดีนี้คดีผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงจากกรณีไปรุกป่าแถวราชบุรีนี่แหละค่ะคือประเด็นนะคะที่ปปช.ยื่นไปไปดูอากัปกิริยาภาษากายของเจ๊เอ๋เธอสักนิดหนึ่งสิครับเริ่มจากกลางดึกๆเดี๋ยวศาลฎีกา25ประทับรับฟ้องแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือวันที่25ใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นย้อนกลับไปกลางดึกของวันที่24ก็แล้วกันค่ะกลางดึกของวันที่24คล้ายกับคล้ายกับคุณเอจะรู้ชะตากรรมของวันรุ่งขึ้นก็คือ25ก็คือเมื่อวานใช่ค่ะมีการโพสต์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปที่ศาลนะคะดังนั้นคุณปารีณาคุณเอเธอก็โพสต์ภาพของเธอขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่ประชุมรัฐสภาค่ะภาพสวยภาพสวยนะใช่ค่ะดูเหมือนกำลังปฏิบัติหน้าที่แต่บางคนก็บอกมองดูท่าก็ดูจะเศร้าๆพร้อมกับคำบรรยายว่าสั้นๆเลยราตรีสวัสดิ์ปารีณาพลังประชารัฐปารีณาพักก่อนก่อนข้อความเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีคำสั้นๆแต่ความหมายมันทะลุหัวใจมีอีโมจิต่อท้ายโปรไฟล์ในเพจของคุณเอ๋นะครับใช่ค่ะเป็นการบอกความรู้สึกนะคะเป็นอีโมจินะคะแล้วก็เป็นข้อความต่อมาว่ารู้สึกเศร้าหลังจากทราบผลเป็นทางการศาลฎีกาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราวเธอก็เอาภาพนั้นมาโพสต์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เขียนข้อความอะไรเลยโพสต์ภาพนั้นอย่างเดียวเลยนะคะแต่ไม่เขียนข้อความอะไรแปลว่าอะไรนั่นแหละค่ะหลากหลายความรู้สึกหลายคนก็บอกว่าญาติจะคาดเดาหลายคนก็บอกว่าอารมณ์มันดูแบบเหมือนเศร้าก็คิดดูสิครับอยู่กับคู่อำนาจยังโดนค่ะอยู่กับข้างผู้ชนะก็ยังไม่รอดแปลว่าอะไรก็โดนได้แปลว่าอะไรก็เป็นการพิสูจน์ไงให้เห็นไงพิสูจน์ว่าอะไรผมจะทำเป็นไข่ปลานะเป็นเส้นปลาอยากจะเติมกันเองอยากจะเติมอะไรเติมกันเองก็แล้วกันใช่ค่ะนี่เป็นแค่เริ่มต้นเอาละครับมีโพสต์ครั้งที่3ใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณเอกก็มีการโพสต์ครั้งที่3นะคะแต่เป็นการโพสต์ที่ไปลิงก์กับรายการของทาง Voice ค่ะทาง Voice TV Voice TV ค่ะ Voice Online ค่ะครับเลือกแปะลิงก์ช็อตที่อาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะพูดดําเนินรายการพูดดำเนินรายการคนหนึ่งของทาง Voice TV กำลังทอล์กในหัวข้อเรื่องปารีณาน้อมรับคำสั่งศาลมั่นใจกระบวนการยุติธรรมแล้วก็โพสต์ประกอบไอ้แปะลิงก์ไว้ว่า #voice #จริยธรรม #ปารีณาก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าคุณเอ๋เธอเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงทั้งหลายใช่เธอเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและเธอก็ไม่กลัวใครจะมองเธออย่างไรใช่ค่ะออกหน้าเลยถ้าเวลารบเขาเรียกถือดาบนำเลยชัดเจนมากเป็นที่รับรู้รับทราบไม่มีอีโต้คว้าอะไรข้างในเก็บข้างได้ก็คว้าแล้วก็เข้าไปลุยกับเขาลุยหน้าก่อนเลยนะนำหน้าเลยนะถือนำเลยบางครั้งเห็นศัตรูถือดาบเพื่อทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์ลุงทั้งหลายมือเปล่าอย่างถูกที่สุดมือเปล่าก็วิ่งลุยใส่คนถือดาบใช่เพื่อให้ลุงได้ตระหนักว่าหนูรักลุงจริงนะอ๋อแต่หลายครั้งก็บอกรักลุงนะรักจริงๆนะค่ะใกล้ๆจะกอดกอดทั้งตัวทั้งหัวใจกอดก็บ่อยเห็นภาพค่ะดังนั้นเมื่อเจ๊เอ๋เธอเผชิญกับวิบากกรรมแรงซักขนาดนี้แน่นอนที่สุดนักข่าวก็ต้องเอาไมค์ไปจ่อปากลุงป้อมต้องถามลุงป้อมเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วยังไงต่อไปทีมอภิรักษ์หายไปหนึ่งนะล่ะทีมอภิรักษ์อ่ะเอาก็อภิรักษ์ลุงไงอ๋อฮะแหมเช็คเขาอยู่ในทีมอภิรักษ์ลุงเขามีทีมนะไม่ใช่คุณเอกคนเดียวนะอภิรักษ์กษัตริย์ยุทธินเขาจะไม่พอใจหรอกคุณเดียวพี่นักเขารู้อยู่แล้วไม่เกี่ยวเขารู้ทีมอภิรักษ์ลุงเขามีเป็นทีมไม่ใช่คุณเอกคนเดียวนักข่าวก็ไปถามลุงป้อมลุงป้อมมองเรื่องเจ๊เอ๋ถูกสอยอย่างไรอ่ะไปฟังกันดีๆนะคะว่าฟังดีๆนะฟังดีๆนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อเจอคำถามนี้จากสื่อมวลชนแล้วตอบอย่างไรนะคะเช่นค่ะ
็เป็นเรื่องของศาลผมไม่กล้าร่วงได้ให้กำลังใจเสียอะไรบ้างอ๋อไม่เป็นไรเราเขากำลังใจดีแล้วเสียหายไปหนึ่งมีจะกระทบการทำงานของเราไปแล้วใช่ไหมคุณถามอะไรเขาไม่รู้นะคุณเป็นเรื่องของผมนะเป็นคุณไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของผมคุณไม่เกี่ยวพอถามว่าเสียงสสหายไปหนึ่งจะกระทบการทำงานของพลังประชารัฐไหมคำตอบคือถามอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องของผมอะคุณไม่เกี่ยวลุงนั้นลุงใจร้ายจริงๆใจร้ายจริงๆค่ะเอาละครับอีกหนึ่งลุงถูกถามเช่นกันค่ะลุงตู่ลุงตู่นายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปฟังซิว่าท่านนายกตอบอย่างไรเชิญค่ะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทำงานดิท่านค่ะได้ทราบข่าวคุณปรินาไหมคะว่ายุติการปฏิบัติหน้าที่ก็ทราบแล้วจะกระทบต่อรัฐบาลครับตอบไม่ตอบตอบไหมตอบว่าทราบแล้วทราบแล้วแต่พอถามต่อเลยว่ากระทบการทำงานไหมเดินไปเฉยเลยเดินดีไม่ตอบคำถามที่สองไม่ตอบลุงตู่ไม่ตอบลุงป้อมเรื่องของผมคุณไปเกี่ยวค่ะอ่ะโอเค